の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで อยู่ดีๆความรักก็บังเกิดคลิปไวรัลสุดน่ารักจากผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งที่ได้โพสต์โชว์ความออดอ้อนของน้องสุนัขที่ตนเองได้เจอที่สะพานมอญอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยเจ้าของคลิปได้ไปเที่ยวที่สะพานมอญแล้วก็บังเอิญเจอกับน้องหมาตัวนี้แต่คุณผู้ชมค่ะดูสิคะดูความออดอ้อนน่ารักของน้องสิอุ้ยเดินตามไม่ห่างเลยทีเดียวซบแล้วซบอีกน่ารักน่าเอ็นดูแท้ลูกชาวเน็ตแห่แซวซบเหมือนพัดพรากกันมานานสงสัยคงจะมีบุญร่วมกันในที่สุดก็หากันจนเจอ